สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็อตจิ2018นะครับนำทุกท่านไปที่สนามแอนฟิลด์นะครับชมฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่6นะครับถือว่าเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับเกมที่เราจะได้ชมกันเป็นเกมในกลุ่ม4นะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนาโปลีนะครับสถานการณ์ในกลุ่มนี้นี่ยังไม่มีใครเข้ารอบนะครับ3ทีมครับต้องลุ้นกันครับจ่าฝูงตอนนี้เป็นนาโปลีมี9แต้มที่2เป็นปารีสแซงต์แชร์แมงครับมี8แต้มส่วนลิเวอร์พูลอยู่ที่3มี6แต้มเงื่อนไขของลิเวอร์พูลนะครับในเกมนี้คือต้องชนะนาโปลีเท่านั้นนะครับเงื่อนไขในการชนะนี่คือ 1-0 หรือมากกว่า2ประตูนะครับเท่านั้นนะครับไม่ต้องไปลุ้นผลอีกคู่นะครับวันนี้มันต้องเปรียบเสมือนว่าวันนี้แข่งเหมือนนัดชิงนะครับลิเวอร์พูลครับเรามาดูรายชื่อ11ตัวจริงของลิเวอร์พูลกันก่อนรักษาประตูเป็นอลิสันแบ็คเกอร์แผงหลังฟานไดมาติปโรเบอร์สันทริสเซอร์อาโนตรงกลางวันเดอร์ดุมคู่กับทีต้านะครับแล้วก็3ประสานบนเป็นมาเน่ชาคิรีฟิมิโน่และหน้าเป้าเป็นซาร่าส่วนนาโปลีนะครับผู้รักษาประตูเป็นดาวิออสปีนาแผงหลังมีคูริบาลีอาวิโอฟูลอมเวสเปอร์โตตรงกลางนะครับเป็นไฮซาร์ดอารันฮัมซิกและตัวรุกก็จะเป็นอินซิเย่คาริกอนและเมอร์เทนส์นะครับมาเนี่ยไอ้มาที่ซาร่าซาร่าตวัดมาแม่โอ้โหโตเคลียร์มากคาริคอนวันนี้นาโปลีมาก็เพื่อมีแต้มเท่านั้นเหรอครับหรือแพ้ก็ต้องยิงอเวโกให้ได้นะครับถ้าจะพูดแบบนี้ซาร่าให้แม่ฮีต้าปล่อยให้ฟิมิโน่เล่นไหลมาเกียต้าแม่ติดอาบิโอถือว่าเป็นเกมที่กดดันนะครับทั้ง2ทีมโดยเฉพาะฝั่งเจ้าถิ่นนะครับลิเวอร์พูลต้องชนะเท่านั้นและเงื่อนไขคือ 1-0 หรือมากกว่า2ประตูนะครับฟิมิโน่ให้มามาเน่คืนโรเบอร์สันไอมาเน่มาเน่หนีได้ฟาวหาแล้วครับฟรีคิกของลิเวอร์พูลครับเสียดานแชคครีเปิดมาโอ้ล้นครับลูกทุ่มของนาโปลีโอลอมทุ่มมาฮัมซิกนัด2นี่เจอกันที่ซาปาโลนี่นาโปลีชนะ 1-0 นะครับเกมนั้นนี่แล้วเป็นอิซิเย่ที่ทำประตูชัยในช่วงเรียกว่านาทีสุดท้ายเลยครับมาติปวายนาดุมเฟรนอาโนให้ที่ฟิมิโนออกขวาอาโนฮัมซิกไม่โดนอาโนนี่ได้ให้มาที่ฟิมิโน่โอ้โหติดบล็อกกูลอมให้มาที่ลูเปอร์โตอารันติดกีต้ามาเนี่ยให้มาซาร่าหนีได้ซาร่าเปิดมาโดนหมอมาแถว2กีต้าหนีอารันได้กีต้าจะติดอาบิโอครับแล้วนาโปลีจะสวนด้วยเมอร์เทนส์ออกขวาเป็นคาริคอนคาริคอนไหลเมอร์เทนตอบส้นหน้าติดปานไดออกข้างเป็นลูกเตะมุมของนาโปลีลูกเตะมุมครับของนาโปลีโดยอินซิเย่สั้นๆกับอารันแม่แต่ว่าไม่ผ่านจีเต้าขึ้นไปที่อาโนอาริสันเบเกอร์วางยาวข้างหน้าครับฟิมิโน่ชาคิรีชาคิรี
เปิดมาฟิมิโน่ฟิมิโน่ดีดไปมาเน่คงไปเข้าซองออสฟีน่าบริบาลีให้ไปอารันโอ้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับยัง 0-0 อารันมาวายนาตุ้มฟาวครับครับจังหวะนี้ขาวต่อท่าแม่ไม่โดนบอลเลยครับไม่นะทุ่มคูริบารีวางยาวมาผ่านไหนมองดักได้ซาร่าคืนเจยิต้าเจยิต้าให้มาฟิมิโน่มานี่ให้เจยิต้าออกซ้ายโรเบอร์สันแม่มานี่ให้อูนิสหยุดอยู่ตัวบอลยังไม่ออกด้วยบอของลิเวอร์พูลมาเน่มาเน่ให้ฟิมิโน่ฟิมิโน่ซาร่าตอบส้นคืนฟิมิโน่ไม่ทันครับเสียทิ้งออกไปอาโน่ให้มาติปฟันไดจีต้าออกซ้ายเป็นมาเน่วางซาร่าเอาลงได้ซาร่าสายฉลับครับลูกแตะมุมของลิเวอร์พูลครับชาคิรีเปิดมาฟันได้รอไม่ถึงครับแถว2ซาร่าซาร่าอ้าวไม่ได้แล้วครับฮัมซิกฮัมซิกไปแล้วยังไงฮัมซิกขึ้นไม่ได้ขึ้นจะไปที่กูลงเมอร์เทนส์เมอร์เทนส์บอลอ้าวเป็นฟาวครับฟรีคิกของนาโปลีสินเรียกชาคิรีโอ้โดนใบเหลืองด้วยครับโอ้โหดูจังหวะนี้นะครับมาเช่นชาคิรีเหมือนจะไปเหนียวนะครับโอ้โหสินแจกเลยครับใบเหลืองโกลอมวางลูกนี้แหมลึกไปถึงอลิสันเบเกอร์เปิดให้กับมาเน่มาเน่ไหลที่ซาร่าโรเบอร์สันซาร่าซาร่าวนให้พิมโน่คืนไปเกียต้าซัดไกลโอ้โหสุดสวยเลยครับโอ้หนึ่งประตูต่อศูนย์โดยนาบีเกียต้าครับโอ้ซัดไกลลูกนี้หมดสิทธิ์ครับดาวิดออสนาโอ้โหลิเวอร์พูลมาได้ประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บก่อนจบครึ่งแรกนะครับโอ้โหออสมินานี่เซ็งเลยนะครับโอ้โหเดี๋ยวดูกันอีกครั้งครับโอเยต้าซัดเต็มแรงครับโอบอลเสียบเสาแรกครับดูกันอีกครั้งครับซาร่าวนหาช่องแล้วฟิโน่แตะคืนโอ้โหลูกยิงแรงยังกะจรวดครับดูครับเยต้าซัดโอ้โหเจอแบบนี้ผู้รักษาประตูคนไหนก็ไม่กล้ารับนะครับโอ้1-0ครับเดี๋ยวปูมาได้ประตูนี่ครับแล้วจบครึ่งแรกเลยครับโอ้โหเดี๋ยวปูได้ประตูขึ้นนำครับ1-0นะครับเดี๋ยวเราพักกันคู่ครับเรานำท่านผู้ชมมาชมครึ่งหลังกันต่อนะครับลิเวอร์พูลกับนาโปลีครับศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่6นะครับเป็นเกมในกลุ่ม4ลิเวอร์พูลนำอยู่1-0นะครับถ้าจบแบบนี้ลิเวอร์พูลเข้ารอบนะครับก็จะเข้ารอบในอันดับ2นะครับเพราะว่าเฮดทูเฮดเท่ากับนาโปลีนะครับคือนัดที่2ในที่เล่นในบ้านนาโปลีแพ้มา1-0นัดนี้ถ้าลิเวอร์พูลชนะ1-0เฮดทูเฮดเท่ากันแต่ว่าลูกได้เสียเนี่ยลิเวอร์พูลยิงเยอะกว่านาโปลี1ลูกนะครับฮัมซิกให้ไปที่อารัน
ันไดออกขวาอาโนมาติปพิโนให้ที่เทนอาโนอ้าวชาคีรีจับบอลไม่อยู่ครับบอลแรงบอลข้างแรงให้ซาร์เมอร์เทนแม่บาดดุ้มให้เสียไม่ผ่านนะอารันออกขวาอู้ไฮคอนมีพื้นที่นะครับไฮคอนเปิดติดโรเบอร์สันมาบล็อกได้ทันโรเบอร์สันให้มาเน่โรเบอร์สันมาเน่ชิมิโน่ถึงกับไปที่มาติฟวานาดุมฟันไดถ้าลิเวอร์พูลไม่ยิงเพิ่มก็ต้องรักษาสกอร์นี้ไว้จนจบนะครับเมื่อไรที่ลิเวอร์พูลเสียประตูนี่ต้องยิงอีก2ประตูนะครับอาครับอายูเนสลงไปแทนเมอร์เทสนะครับของฝั่งนาโปลีมาเน่ฟิมิโน่มาเทโรเบอร์สันไหลฟิมิโน่ฟิมิโน่มาแล้วบอลออกข้างลูกเตะมุมของลิเวอร์พูลแล้วครับเสียดานชาคีรีเปิดมาโอ้มองมาครับอินซีเย่นาโปลีจะสวนแล้วนาโปลีดูว่าจะยังไรอินซีเย่อินซีเย่ไต่ริมเส้นไปอินซีเย่เปิดมาปานตายเคลียร์ออกไปครับฮัมซิกยูเนสอ้าวไม่ได้แล้วอ้าวแต่ฟิมโน่ก็ให้เสียครับยูเนสแต่สุดท้ายติดทางด้านมาติฟนะครับกีต้าคืนกลับไปที่ฟันไดพิมิโน่ให้ที่โรเบอร์สันซาร่าซาร่าวางนี้แม่ติดกูลอมอัลบิโอมาที่ลุยเปอร์โตอารันไฮเดคอนติดชาคีรีวานาดุมซาร่าให้ที่ชาคีรีมาเน่ซาร่ามาเน่ไหลซาร่าลุดเดียว 2-0 โอ้โหโอ้มาเน่ให้ซาร่าลูกนี้ต้องบอกว่าแจกว่าอย่างแม่น้ำเหรอครับโอ้โหประสานงานกันครับโอ้เป็นช็อตที่สวยงามจริงๆครับเดี๋ยวครูหนีนาโปลีเป็น2ประตูต่อ0แล้วครับน่าจะทำให้เล่นง่ายขึ้นนะครับลิเวอร์พูลครับซาร่าคือมาเน่มีสิทธิ์หลุดไปเองนะครับแต่พอเห็นเพื่อนเติมครับซาร่าเติมมาก็เลือกจ่ายให้ครับโอ้แล้วซาร่าแปรเข้าไปครับเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซาร่าเพิ่งจะแฮตทริกไปนะครับเกมที่บุกไปเยือนบอนมัสนะครับมาคิวลงไปแทนลิเวอร์พูลนะครับ 2-0 เหลือเวลาไม่ถึง15นาทีนาโปลีสิ่งที่ต้องทำในตอนนี้คือต้องตีไข่แตกให้ได้ครับมาคิวให้มาโรเบอร์สันถึงก่อนครับอ้าวโรเบอร์สันให้มีแล้วยูเนสยิงลูกนี้ก็ไปเข้ามืออลิสันเบเกอร์ซาร่าชาคิรีชาคิรีไปไปไม่ได้ไฮซัตดวงไปนะทุ่มแต่ไปนะทุ่มถึงก่อนซาร่าให้มาเน่มาเน่ล้มลงไปเอาไปติดกันเองโอ้โหคริวารีเอาเกือบไปครับแล้วกูลอมมามีซาร่ามากดทันแต่ไปบอกเขาเรียกโฟฟิมิโน่ให้มาเนี่ยมาเนี่ยวางซาร่าก็โดนงงทิ้งออกไปนะครับลูกเตะมุมของเชอร์ดันชาคิรีอ้าวอารันออกแล้วจิสกี้ลงไปชาคิรีสั้นๆกับฟานไดฟานไดวางมาโดนโขกออกไปแล้วมาเน่ซัดไกลโอ้โหบอลหลุด2-2ออกไปครับมาเน่ได้วอลเล่ด้วยเท้าซ้าย
หักออกซ้ายครับแหมบอลไม่ตรงกรอบตอนนี้แฟนเดอะคอปก็ร้องเพลงเชียร์อยู่ในว่าอารอนล่ะครับว่าเป็นเพลงประจำสโมสรนะครับอยู่นี่ก็ Walk Alone ตอนนี้เกมยังไม่จบนะครับก็พูดถึงเรียลไทม์ตอนนี้ก็ลิเวอร์พูลเข้ารอบนะครับวานาดุ้มเคลียร์ออกไปครับบอลแต่ลิเวอร์พูลห้ามเสียประตูนะครับมาถึงตรงนี้นี่พอ3นาทียังมีเวลาครับนาโปลีกูลิบาลีมาคิวติดโรเบอร์สันถึงจะไปที่อาริสันเบเกอร์จบเกมครับลิเวอร์พูลครับเอาชนะนาโปลีได้2ประตูต่อ0นะครับลิเวอร์พูลกับนาโปลีจะแข่งกันในวันอังคารนี้นะครับเวลา 3:00 โอ้โหดึกเหลือเกินนะฮะแต่เชื่อว่าแฟนบอลเดอะคอปไม่น่าจะพลาดนะครับเกมนี้เนาะเงื่อนไขการเข้ารอบของลิเวอร์พูลครับอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปนะฮะก็คือต้องชนะสถานเดียวและสกอร์ที่เกิดขึ้นไม่1-0หรือมากกว่า2ประตูนะครับแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนี้เงื่อนไขอื่นเดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับถ้าเงื่อนไขที่ลิเวอร์พูลจะเข้ารอบแต่ไม่ชนะเกมนี้นะครับเนาะโอเคครับก็ฝากท่านผู้ชมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหรือถ้าท่านใดมีคอมเมนต์นะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมติชมกันได้เนาะครับผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ